าแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา 11:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา daily.com YouTube ดารา daily official และสดทรู ID ช่อง ID station นะคะดาราเดลี่วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษของนักร้องหนุ่มเอ็มธนวัฒน์ที่ได้ออกมาแชร์อดีตค่ายเพลงค่ายหนึ่งหลังเจ้าตัวถูกค่ายเพลงเดียวกันกับอิงฟ้าฟ้อง43ล้านแถมยังถูกฟ้องยึดบ้านที่หาดไทยราชอีกด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะเอ็มไปทำเพลงกับค่ายนั้นปีไหนยังไงเริ่มจุดเริ่มต้นเข้าก่อนอิงฟ้าหรือพร้อมอิงฟ้าหรือพร้อมกับดาวเล่าพี่ฟังนิดนึงเอ็มอยู่มาก่อนเพื่อนเลยพี่เอ็มไปเซ็นกับต้นสังกัดเนี่ยเอ็มยังอายุประมาณ18ครับเอ็มมาก่อนเพื่อนเลยครับเอ็มเซ็นก่อนเพื่อนเลยพอ18 19 20เอ็มไปอยู่ตรงนั้นน่ะฟรีๆยังไม่ได้ทําเพลงนะพี่ดาวเข้ามาอยู่ในค่ายประมาณไม่ถึงปีครับเอ็มก็มามีเพลงคู่กับพี่ดาวมีเพลงคู่กับพี่ดาวได้ประมาณ2ซิงเกิลนะครับแต่ยังไม่ได้ออกนะยังไม่ได้ออกอากาศยังไม่ได้ออกทางโฆษณาหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนั้นนะครับแค่เอาไปร้องคู่กับพี่ดาวอยู่แล้วพอสักพักหนึ่งอิงก็เข้ามาอยู่ในค่ายแต่ตอนนั้นอิงยังเด็กมากครับยังประถมอยู่เลยครับอิงยังประถมอยู่เลยก็มาอยู่ในค่ายอิงยังไม่ได้ทำเพลงมีเอ็มกับพี่ดาวทำเพลงอยู่ตอนนั้นแล้วก็ออกเพลงคู่พอออกเพลงคู่เริ่มโปรโมทก็เริ่มมีชื่อเสียงเพลงคู่เริ่มดังแล้วก็เพลงเดียวของเอ็มอัลบั้มเนี่ยยังเพิ่งจะออกครับเป็นอัลบั้มนะตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลนะต้องเป็นอัลบั้มครบ12เพลงของเอ็มก็จะมี11เพลงคือ1อัลบั้มนะครับแล้วก็มาร้องเพลงคู่กับพี่ดาวพอร้องเพลงคู่กับพี่ดาวเริ่มมีกระแสเพลงคู่นู่นนี่นั่นเกิดปัญหาทางค่ายก็ไม่ให้ร้องเพลงคู่กับพี่ดาวเพราะว่าเอ็มเป็นข่าวกับพี่ดาวมายุรีช่วงนั้นพี่ดาวกําลังเลิกกับสามีพอดีแล้วก็มาร้องคู่กับเอ็มก็เลยเกิดปัญหาคิดว่าเอ็มกับพี่ดาวคบกันแล้วก็เลิกสามีกันนู่นนี่ก็ไม่มีปัญหาทางค่ายก็เข้าใจแบบนั้นซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเอ็มอะไรกับพี่ดาวเพราะว่าพี่ดาวเขาก็มีปัญหากับทางสามีเขาอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเอ็มเลยนะครับแต่ทางค่ายก็รู้สึกไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรถึงเขาแบบไม่พอใจนะเขาก็เลยไม่ให้ผมร้องเพลงคู่กับพี่ดาวแล้วก็ไม่ให้ออกงานพี่ดาวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจุกจิกเกินไปทําไมถึงแบบทำไมถึงเอาเรื่องแค่นี้มาเป็นประเด็นนะครับแต่ช่วงนั้นพี่ดาวก็จะมีเพลงคู่ด้วยแล้วเขาก็จะมีซิงเกิลเพลงเดี่ยวของเขาด้วยชื่อเพลงอะไรอ่ะดาวมาแล้วจ้าอะไรเนี้ยหลังจากที่เขาห่างหายจากวงการไปนานก็มาเปิดซิงเกิลแรกกับค่ายนี้เหมือนกันนะครับพออยู่ๆมาหลังจากนั้นเอ็มก็มีซิงเกิลบอกตรงรักน้องจังเลยออกมาผ่านมาประมาณหลังจากที่เขาระงับเพลงคู่เอ็มประมาณปีหนึ่งที่เอ็มไม่ได้ออกงานแล้วก็มามีซิงเกิลใหม่ก็คือบอกตรงๆว่ารักน้องจังเลยนะครับเอ็มก็มีซิงเกิลเพลงนี้เพลงเดียวนะครับเป็นซิงเกิลนี้แล้วก็คือได้ออก YouTube คือเพลงนี้เพลงเดียวแต่ที่เห็นนะคือเขามาปล่อยเองทีหลังจากที่มีปัญหากับเอ็มแล้วฟ้องร้องแล้วเขาเพิ่งจะมาปล่อยแบบเหมือนอิงตอนนี้เลยช่วงหนึ่งหลังจากที่มีซิงเกิลรักน้องจังเลยเนี่ยก็หายไปเลยพอมีซิงเกิลเนี้ยเขาก็หายไปเลยเอ็มก็รู้สึกว่าเฮ้ยการร้องเพลงของเอ็มมันไม่พอกินเอ็มก็มาทําธุรกิจส่วนตัวของเอ็มต้องหาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหางานอะไรทําที่เรามีรายได้มากกว่าตรงนี้เพราะทางค่ายไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเราเลยหลังจากซิงเกิลสุดท้ายนั้นนะครับก็ผ่านมาประมาณ4-5ปีครับพี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในส่วนของการทําธุรกิจส่วนตัวเราก็เลยย้อนกลับไปที่ค่ายว่ากลับไปคุยกับอาว่าอาครับอายังอยากทําเพลง M อยู่มั้ยอายังทําอยู่มั้ยก็หลังจากที่1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลเนี่ยเค้าก็ไม่ได้ทําอะไรเลย5ปีผมก็ออกมาจากค่ายแล้วนะผมออกมาแล้วผมมาดูแลตัวผมเองผมมามีบ้านอยู่มาเช่าบ้านอยู่มาเช่าห้องอยู่นั่นผมออกมาแล้วนะออกมาแล้วหลังจากที่มี1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลเนี่ยหลังจากผ่านจากวันนั้นมาและรวมที่ไม่ได้ทําผ่านมาประมาณ8ปีครับผมจะมี1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลและเราเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยจนเราย้อนกลับไปหาเขาว่าอายังอยากทํา M อยู่มั้ยยังอยากทําเพลงอยู่มั้ยเขาก็เฉยไม่ตอบอะไร M เลยและเขาก็ไม่ทําเพลงด้วย
เอ็มก็กลับมาทํางานของเอ็มปกติผ่านไปอีก2ปีเรารู้สึกว่าเราถามไปแล้วเค้าไม่พูดไม่จ้าไม่ตอบไม่อะไรเลย8ปีเนี่ยเราเพิ่งมี1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลเองนะที่เราอยู่กับคุณมาน่ะเราไม่ได้มีเงินเดือนคุณไม่ได้หางานให้เราแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะเราจะอยู่ยังไงเราก็ให้เกียรติเขาเราก็รักเขาเหมือนแม่คนหนึ่งเราก็ไปบอกว่าเออถ้าลองอาไม่ทําผมขอทําเองได้ไหมผมขอทําเองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรไม่พูดไม่จาไม่อะไรไม่ติดต่ออะไรกลับมาเลยเขาก็หายไปเลยครับหลังจากที่8ปีมาแล้วนะประมาณเกือบ2ปีผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อเพลงกับเฮียเสียนี่แหละเป็นลิขสิทธิ์ของเฮียตอนนั้นน่ะเฮียก็เลยให้เอ็มเอามาร้องทําดนตรีใหม่เฮียเขาก็สงสารผมว่าเอ้ยเอ็มมันร้องเพลงไม่ได้มันไม่มีเพลงร้องเฮียก็เลยบอกอ่ะกูมีเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเพลงเนี้ยเป็นเพลงของกุ้งสุทธิราชแต่เป็นลิขสิทธิ์ของกูอ่ะมึงเอาไปร้องเลยไปทําดนตรีใหม่ก็ให้พี่ตีนฤพลเนี่ยเป็นคนทําดนตรีแล้วก็เพลงของเฮียลิขสิทธิ์ของเฮียเฮียเขาให้เอ็มก็เอามาร้องหนึ่งในดวงใจเอ็มก็เอามาร้องพอหลังจากนั้นแต่ก่อนที่เอ็มจะทําเพลงออกมาเนี่ยเอ็มทําหนังสือยกเลิกสัญญาไปก่อนแล้วนะยกเลิกสัญญาไปก่อนแล้วแล้วเอ็มก็ทําเพลงออกมาเค้าก็ฟ้องเอ็มเลยพอเพลงเอ็มออก YouTube ปุ๊บเค้าฟ้องผมเลย43ล้านคือฟ้องเค้าฟ้องช่วงนี้ใช่มั้ยอะไรนะครับที่43มาคือฟ้องช่วงนี้ที่เราไปทําเพลงกับเยเซียใช่ป่ะใช่ครับหลังจากที่เอ็มปล่อยเพลงมาแล้วอ่ะครับเค้าก็ฟ้องเลยเค้าก็ฟ้องเลยแต่มันผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่เค้าฟ้องเอ็มเนี่ย6 7ปีแล้วนะที่เอ็มสู้กับเค้ามานะพี่6 7ปีแต่ในยุคนั้นของเอ็มเนี่ยโลกโซเชียลมันยังไม่ฟูขนาดนี้มันยังเป็นในยุคของทีวีอยู่3579ออกข่าวหมดทุกช่องเรื่องเนี้ยครับเรื่องอมรินทร์ก็เคยสัมภาษณ์ครับช่อง9ก็เคยสัมภาษณ์เรื่องนี้เกือบเอ็มสัมภาษณ์หลายเกือบทุกรายการช่วงนั้นมีเอ็มคนเดียวที่มีปัญหากับเขาช่วงนั้นแล้วเขาเห็นเอ็มอะประสบความสําเร็จเห็นเอ็มโพสต์บ้านเห็นเอ็มซื้อรถซุปเปอร์คาร์ซึ่งเขาเอาหลักฐานพวกนี้รวบรวมมาฟ้องเอ็มหมดเลยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราลืมตาอ้าปากได้ไม่ได้เกี่ยวกับการร้องเพลงนะเราทำอาชีพที่เราเพิ่มเติมมาเพราะว่าคุณไม่ให้เราร้องเพลงเราร้องเพลงคุณก็ตามไปลาวีเราหมดทุกที่เลยเสร็จพอเขาฟ้องเอ็มก็ขึ้นศาลวันที่ขึ้นศาลเนี่ยศาลเขาจะนัดไกลเกลี่ยก่อนครับเขาก็นัดไกลเกลี่ยเอ็มก็ไปศาลที่รัชดาครับทางศาลวันที่ไปศาลเนี่ยศาลเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยคุณมันเขาก็บอกทางค่ายนะเขาบอกว่า43ล้านอ่ะมันมากไปหรือเปล่ามันโอเวอร์ไปไหมสัญญาเอ็มอ่ะ10ปีต่ออัตโนมัติอีก5ปีเป็น15ปีนะครับพี่ศาลก็เลยบอกว่างั้นศาลขอยกเลิกตั้งแต่บัดนี้ให้เขาเลยนะศาลขอยกเลิกสัญญานี้ให้เลยนะก็คือเอาเป็นว่านับตั้งแต่วันนั้นน่ะผมก็ขาดสิ้นกับการเป็นศิลปินของบริษัทนี้ตั้งแต่วันนั้นเลยศาลยกเลิกให้และ43ล้านเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินไปให้ต่อรองมาทางเจ้าของค่ายเขาก็บอกว่างั้นเขาขอ1อัลบั้มกับ1ซิงเกิลที่เขาลงทุนไป10ล้านบาทเขาขอคืนที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาขอคืน10ล้านบาททางศาลก็เลยบอกว่ามันลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็เอาใบอะไรต่ออะไรที่เขาโปรโมทเอ็มไปที่เขาโฆษณาเป็นปึ้งๆมีค่าฉีดปวกด้วยอะไรด้วยรวมมาให้ศาลเขาก็ลดลงมาหน่อยได้ไหมไก่เกี่ยคือศาลเขาก็พยายามไก่เกี่ยให้ว่าเฮ้ยหรือมันจะจบยังไงกันได้บ้างหางานคุณให้เขาไปร้องได้ไหมก็ต่อรองกันมาจนมาเหลือ8ล้านครับเหลือ8ล้านทีนี้เหลือ8ล้านเนี้ยเจ๊เขาไม่ลดแล้วเขาก็บอกว่าให้ศาลเขาก็เลยพูดว่างั้นให้เอ็มเนี่ยไปทำงานให้บริษัทได้ไหมก็คือให้บริษัทเนี่ยรับงานและมีงานอะไรให้เอ็มไปร้องเพลงและหักกันไปหรือทางค่ายมีงานอะไรให้เอ็มไปโชว์ตัวให้แล้วก็หักกันไปสรุปก็เลยจบกันยอมรับสภาพนี้อยู่ที่8ล้านพอถึงเวลาได้ประมาณจริงๆอ่ะ6ปีนะเขาถึงจะบังคับคดีผมได้แต่เนี่ยปีเดียวครับเขาบังคับยึดทรัพย์ผมเลยและเขาก็ไม่มีงานไม่หางานและผมไปงานเขาประมาณ6 4 5ครั้งเขาไม่เคยหักค่าตัวให้เอ็มเลยก็คือเอ็มก็คือไปฟรีและหลังจากนั้นเค้าก็หายเงียบไปเลยครับอยู่ดีๆมีหนังสือบังคับคดีมายึดทรัพย์เอ็มเลยแต่บังเอิญว่าทรัพย์เอ็มอ่ะมันจะมีอยู่ที่เดียวก็คือบ้านเอ็มที่หาดไทยราชที่เป็นชื่อผมแต่ว่า
ที่เหลือเนี่ยมันเป็นชื่อคุณแม่หมดมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คือเอ็มก็ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรเป็นชื่อเอ็มได้ณเวลานี้นะณตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเพราะคดีเนี่ยยังอยู่ในขายทอดตลาดบ้านเอ็มเขาเอาบ้านเอ็มหลังเนี้ยขายทอดตลาดแต่บังเอิญบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนั้นเอ็มซื้อเอ็มทำเป็นบริษัทเอาไว้กับหุ้นส่วนอีกคนมันก็จะเป็นสองชื่อนะครับทีนี้พอมันเป็นสองชื่อเนี่ยเขาเอาบ้านหลังนี้ขายทอดตลาดเนี่ยแกก็จะได้ของเอ็มไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็จะเอาได้ทีนี้เอ็มก็มานั่งคิดกับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งว่าจะทำยังไงดีก็คุยกับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งว่าเออเนี่ยบริษัทเนี้ยเอ็มขอคืนให้กับอีกหุ้นส่วนหนึ่งเอ็มขอคืนให้ในส่วนของเอ็มและอีกหุ้นเขาคือเขาก็คืนเงินเอ็มมาเหมือนเอ็มขายอีกขายตรงเนี้ยให้เขาไปมันยังไม่ได้โอนกันแต่ขายกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกันทีนี้ปัญหามันก็เลยติดอยู่บ้านหลังนี้ตอนเนี้ยมันติดก็คือเขาให้ศาลธัญญะเขาเรียกอะไรบังคับคดีแทนคือตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นติดบังคับคดีอยู่ตอนนี้เลยนะแต่คนที่เป็นหุ้นส่วนกับเอ็มเนี่ยเขากำลังทำยื่นหนังสือไปเพิกถอนเพื่อเอาโฉนดเนี้ยไปทำธุรกรรมอะไรของเขาได้แต่รู้สึกยังทำไม่ได้นะยังติดคดีความอยู่ตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าศาลจะนัดไกลเกี่ยอีกครั้งหนึ่งวันที่20สิงหานี่แหละครับอิงฟ้าก็หนักไม่ต่างกับเราถ้าเทียบอิงฟ้าไม่ต่างครับอิงเนี่ยอิงเนี่ยจะโดนเผื่อจะโดนหนักยิ่งกว่าผมด้วยนะเอ็มว่าน่าจะฟ้องเกิน40กว่าล้านกว่าผมแน่นอนร้อยล้านเพราะว่าในฐานะที่ณเวลานี้เขาเห็นผลประโยชน์ณเวลานั้นเขาเห็นผลประโยชน์เอ็มคนที่โดนฟ้องในค่ายเนี่ยมี3คนคือพี่วีรพงษ์วงศิลป์ภูไทย1เอ็มเนี่ยโดนก่อนคนแรก43ล้านพี่วีรพงษ์โดน42ล้านเมื่อเช้าเนี่ยพี่วีรพงษ์ยังโทรหาเอ็มอยู่เลยนะเป็นศิลปินภูไทยคือดังอีสานมากครับพี่แต่เขามีวงของเขาอยู่แล้วเขามีวงของเขาอยู่แล้วแล้วก็โดนฟ้องเหมือนกันแต่เขาปลดไปเรียบร้อยแล้วกรณีเอ็มแต่ยึดอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันตรงนั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยคือเอ็มอ่ะกับอิงเนี่ยเหมือนกันแค่ว่าตอนนี้อิงเนี่ยรอเขาฟ้องถ้าเขาฟ้องอ่ะอิงก็คือต้องสู้คดีในตัวส่วนของสัญญาไม่เป็นธรรมก็ไม่รู้ว่าทางมิดแกรนเขาคงช่วยน้องอิงแหละเพราะว่าในตัวสัญญาไม่เป็นธรรมอ่ะตรงเนี้ยเล่นได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในเมื่อวันนี้เจ๊ก็เห็นว่ากับเอ็มอ่ะมันไม่ได้ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็กับอิงอ่ะเรามองแค่ว่าเฮ้ยทำไมเรามีความรู้สึกว่าตอนที่อิงมันออกมาจากตรงนั้นน่ะเจ๊ก็ไม่เคยสนใจอะไรน้องตั้งหลายปีเจ๊อย่าคิดว่าวันนี้อิงดังดิอย่าคิดว่าอิงมีผลประโยชน์ลองคิดเหมือนเดิมว่ามันไม่ดังมันไม่มีผลประโยชน์เจ๊ก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมวันเนี้ยเจ๊เห็นผลประโยชน์หรอเจ๊ถึงฟ้องมันอ่ะอิงฟ้าได้มิดแกนได้รางวัลได้อุปพรีเซนเตอร์20-30ตัวที่โดนฟ้องนั่นคือคนที่ออกมาจากตรงนั้นแล้วร่ำรวยและประสบความสำเร็จทั้งนั้นอย่างพี่วีรพงษ์เขาก็ดังภาคอีสานมีวงเป็นของตัวเอง300กว่าชีวิตอย่างเอ็มเอ็มก็ประสบความสำเร็จเขารู้ว่าผมมีรีสอร์ทมีหอพักเป็นร้อยๆล้านเขาก็รู้จากผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอิงก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่การที่ผมเดินออกมาจากตรงนั้นชีวิตเราดีขึ้นนะพี่ทำไมเขาถึงไม่ยินดีกับเราอะซึ่งเขาก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้ววันที่เราเดินออกมาเขาก็ไม่เสียอะไรในระยะทางที่เอ็มเดินหรืออิงเดินน่ะเขาก็ไม่เสียอะไรด้วยอยู่แล้วอะเขาควรจะปล่อยให้คนสองคนน่ะไปได้ดีแล้วควรจะดีใจมากกว่าในสำหรับผมนะและวันนี้ผมอยากให้เขาอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากคิดว่าอิงดังอยากคิดว่าอิงมีผลประโยชน์คิดว่าน้องมันก็ยังไม่ได้ดังแต่ระยะเวลาที่มันเดินออกมาเจ๊ก็ไม่เคยถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมีเงินใช้ไหมอยู่ยังไงก็ไม่ได้เคยถามอะไรมันอยู่แล้วเพราะตอนที่มันเดินออกมาเอ็มคุยกับอิงตลอดเราไปร้องงานเราเจอกันนู่นนี่ตลอดและอิงก็ลำบากพี่มันลำบากไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะแบบนอนอะทั้งแม่เขาทั้งมันเพราะฉะนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้น้องมันประสบความสำเร็จเราอะอยู่ในจุดที่เราเคยประสบความสำเร็จก่อนเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายืนเราเดินด้วยตัวของเราเองเราเดินออกมาวันที่เราเดินออกมาน้องยังอยู่ตรงนั้นน่ะน้องมันลำบากมากเราเข้าใจแต่เขาก็ยังออกมาไม่ได้เหมือนเราแต่เราออกมาอย่างอิงอะผมเชื่อว่าจริงๆอะ
อิงก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นศิลปินนะอิงมีชื่อเสียงเพราะการอิงได้รับตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์นะไม่เกี่ยวนักร้องเลยไม่เกี่ยวนักร้องเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องนักร้องเลยเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะคนที่ออกจากค่ายประสบความสำเร็จนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักร้องเลยตัวเอ็มเองอ่ะเอ็มก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักร้องเลยมันคือใบเปิดทางมันคือผลพลอยได้เฉยๆเอ็มมีชื่อเสียงเอ็มประสบความสำเร็จลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะธุรกิจครับธุรกิจเครื่องสำอางเอ็มดังมากคือแบรนด์เก่าเอ็มดังมากอย่างอิงอิงก็ดังในชื่อเสียงในการรับตำแหน่งเป็นมิดแกนผลพลอยได้คือการร้องเพลงความสามารถถามว่ามิดแกนไปโชว์ตัวมันก็ต้องร้องเพลงถูกไหมพี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าอิงประสบความสำเร็จในการร้องเพลงไหมเปล่าไม่ใช่อิงก็หลีกเลี่ยงจากการร้องเพลงมาประกวดเอ็มก็หลีกเลี่ยงในการร้องเพลงมาทำธุรกิจเพราะคุณน่ะไม่ให้เราร้องเพลงเลยคุณบีบเราทุกทางอ่ะทำเพลงเองไปเซ็นกับใครก็ไม่ได้พอเราไปร้องเพลงกับใครคุณก็ตามไปลาวีผมไปขึ้นคอนเสิร์ตให้พี่นางศิริพรผมจะเซ็นแกมมี่แกมมี่ก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากคือเราไม่อยากให้คนของเราอ่ะสัญญาเราเนี่ยไปทำลายกับในจุดใหม่เพราะทุกที่อย่างพี่นางไม่รู้เรื่องงานบุญแท้ๆเอ็มไปช่วยเขาเขาชวนเอ็มไปขึ้นคอนเสิร์ตกลุ่มคิดทอดพอกลุ่มคิดทอดเริ่มดังมาโทรไปด่าพี่นางเสียหายเราก็มีความรู้สึกแย่ที่เราทำให้ผู้ใหญ่คนที่เรานับถือเดือดร้อนอย่างเงี้ยพี่จริงๆผมเพิ่งจะเคลียร์กับเขาได้แบบ 3-4 ปีนี่เองนะที่จะแบบว่าเริ่มรับงานเองแล้วก็ไปเล่นละครให้ค่ายอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเอ็มก็รับบ้างไม่รับบ้างเพราะว่าเอ็มทำธุรกิจส่วนตัวจริงๆอ่ะแกรมมี่เรียกเอ็มเซ็นสัญญาเนี่ยหลายครั้งแล้วก็คือสายของครูสลาแต่ว่าเอ็มอ่ะคือพี่เข้าใจไหมว่าเรามีสินค้าของตัวเอ็มด้วยเอ็มมีบริษัทมีโรงงานถ้าเอ็มไปเซ็นน่ะตัวเอ็มคือสินค้าของเขาและสินค้าของเอ็มมันก็คือของเขาด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราทิ้งงานที่บริษัทเราสร้างมาไม่ได้เราก็เลยต้องยอมว่าเฮ้ยเราไม่สามารถไปอยู่ค่ายใดได้เลยณเวลานั้นเราก็เลยต้องยอมว่านับจากเนี้ยเราก็คงต้องทำเพลงเองแล้วก็ทำเองหมดทุกอย่างแต่เราอย่างอิงเราเข้าใจอิงเพราะอิงไม่ได้มีต้นทุนน้องมันไม่ได้มีต้นทุนแต่วันนี้น้องมันไปอยู่มิดแกนคือพี่นวัดเขาช่วยจุนเจือช่วยเหลือน้องได้ตำแหน่งนั่นก็คือแต่น้องไม่ได้แบบประสบความสำเร็จคือในส่วนของการที่จะมีเงินมีต้นทุนทำเพลงเองได้อะพี่นึกออกไหมฮะน้องมันประกวดเดอะวอยซ์ไปประกวดเพื่อให้มันมีงานแล้ววันนี้น้องมันได้รับตำแหน่งอะเราก็ดีใจเราช่วยน้องตั้งแต่น้องยังไม่ได้เป็นมิดแกนเลยเรามีความรู้สึกว่าเรามองเห็นถึงตัวเราณวันนั้นน่ะพี่ว่าเฮ้ยภาพมันสะท้อนว่าเราเคยมาแบบไหนน้องเป็นแบบไหนแค่นั้นเองแต่วันนี้พอน้องไปได้ดีโหเราดีใจมากเราดีใจกับน้องมากๆเลยว่าเอออย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยเค้าฟ้องแน่นอนพี่เค้าฟ้องแน่นอนตอนนี้เค้ากําลังรวบรวมเอกสารของเค้าอยู่แน่นอนเพราะว่าเค้าก็ตอนเนี้ยเขากำลังตามอิงว่าอิงละเมิดอะไรเข้าบ้างอิงถ่ายโฆษณาตัวไหนคอยดูเดี๋ยวพี่เขาไล่ฟ้องหมดแหละเพราะตอนนี้เขาเห็นเขาไล่เอกสารมาที่มิสแกนแล้วนี่เขาส่งเอกสารมามิสแกนแล้วนี่เหลือเอกสารฟ้องที่จะฟ้องไปที่บ้านอิงเท่านั้นแหละยังไงเขาฟ้องครับตอนนี้เขารอตั้งรับได้เลยยังไงเขาก็ฟ้องอ่ะสรุปสั้นๆสุดท้ายละอยากให้เอ็มสรุปให้พูดให้กำลังใจอิงฟ้าหน่อยเพราะตอนนี้อิงฟ้าดังมากแล้วกำลังโดนแบบเหมือนเราเลยคือกำลังโดนแบบให้กำลังใจอิงแหละให้กำลังใจอิงซึ่งน้องเป็นคนเก่งน้องเป็นคนกตัญญูนะครับแล้วก็สำหรับน้องอิงนะเอ็มรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนั้นเป็นพี่ยังไงวันนี้ก็ยังเป็นพี่เหมือนเดิมแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็สำหรับค่ายเอ็มขอร้องแหละอยากถ้าค่ายได้ฟังนะก็คือเอ็มอยากขอร้องให้อาเนี่ยปล่อยน้องไปเถอะนะเพราะว่าเอ็มอยากให้อาเห็นความตั้งใจของและเห็นความฝันของเด็กคนคนหนึ่งที่กำลังเดินตามความฝันแล้วคนเราอายุมันมากขึ้นทุกวันนะพี่อายุก็มากขึ้นก็อยากให้อาเมตตาเนาะเมตตาทั้งอิงแล้วก็เมตตาทั้งผมนะครับสําหรับผมอ่ะหรืออิงไม่เคยคิดเนรคุณคําว่าบุญคุณคือบุญคุณนะครับแต่
ชีวิตต้องเดินหน้าต่อมันก็คือต้องเดินหน้าต่อครับเราต้องกินต้องใช้อิงมีภาระต้องดูแลพ่อแม่ผมก็มีภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่แค่นั้นเองเป็นกําลังใจให้อิงด้วยสู้ๆทํางานให้เต็มที่เอ็มเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสองนางเอกจะทะลุ3แล้วค่ะตั้งเป้าไว้ที่5 5หรือ 1,000 ดีค่ะไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบทีมเขาก็ตั้งไว้เป็นสเต็ปหลักที่จริงค่ะแล้วเล่าถึงความรุ่นของเราได้ไหมคะแบบกับตัวเลขในแต่ละวันมันออกมาทุกวันอ่ะเบล่าจะบอกว่าช่วงนี้ก็แบบใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงสารภาพเพราะว่าก็ฝนตกน้ำท่วมเยอะเราก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะไม่สะดวกไปดูแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะค่ะยังไงฝากเข้าโรงหนังด้วยนะลุ้นทุกวันไหมก็ลุ้นอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็จะมีทีมงานส่งยอดมาให้ดูทุกวันจริงๆวันแรกหลังจากเข้าฉายวันแรกแล้วอีกวันนึงเปิดมา50ล้านเลยนะเบลเป็นความรู้สึกยังไงก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะมันเป็นแบบที่คนแบบอยากดูคุณยายไปดูทุกเพศทุกวัยคือด้วยความที่ละครก็ดูได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กดูได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็หนังก็เหมือนกันค่ะก็จะได้เห็นภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สามารถชวนกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคนถ่ายชุดใครอะไรอย่างเงี้ยไปดูใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคำตอบนะเหมือนแบบเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากอย่างเงี้ยมันทำให้ชุดไทยมันกลับมาด้วยไหมใช่ค่ะด้วยตัวของเบลเองด้วยที่เป็นแม่เกสรแต่งตัวแบบมีความทันสมัยมีหมวกมีอะไรก็จะทำให้การแต่งตัวสนุกขึ้นด้วยโซเชียลคนโคเวอร์กันเยอะมากค่ะเป็นแม่เกสรกันเยอะใช่ไหมก็ขอบคุณมากมากค่ะตรงไหนเบลเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอคอนไอคอนของการใส่ชุดผ้าไทยไปแล้วเหมือนกันอ๋อก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใส่กันเยอะๆแหละเห็นไปบอกว่าตอนดูรอบสื่อมาแล้วแต่ก็ไปดูอีกคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่ายอมขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันลุ้นเพราะว่าเราดูในฐานะคนทำงานเราก็จะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยเหมือนนึกว่าตอนนั้นถ่ายยังไงใช่ CG สวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปะเนี่ยจะดูเป็นแนวนั้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะแม่เราว่าไงบ้างพอคุณแม่ดู3รอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงค่ะแม่ชวนคนนู้นคนนี้ไปใช่คุณแม่เขามีแขกเยอะมีญาติก็ว่าจะพาคุณยายไปดูด้วยค่ะคุณแม่ก็ไม่มีลิมิตเหมือนกันตอนนี้เบลดูไป2รอบแล้วก็ว่าจะดูอีกเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดไม่กี่รอบถึงจะละเอียดถึงจะละเอียดพอจนกว่าจะออกจากโรงเวลาเราดูหนังเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงเบลสำหรับเบลนะคะมันอิ่มอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีหลายรสชาติด้วยมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องการบูเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเบลรู้สึกว่ามันมีแบบทุกรสชาติแล้วก็ตอนเดินออกมามันยิ้มแล้วมันก็มีความสุขแบบไม่รู้ตัวเบลรู้สึกนะว่าถ้าใครที่แบบแบบเครียดเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูก็คลายเครียดได้ทำงานเองวันไหนหายเหนื่อยไหมพอเห็นตัวเลขเห็นกระแสตอบรับหายเหนื่อยค่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แบบทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุ้งมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขาไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบโหอะไรมันยิ่งใหญ่ในใจเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนฝีมือผลงานเราประจักษ์อยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่หนังจะเข้ามันมีแบบเสริมดวงอะไรบ้างไหมแบบนิดนึงอะไรเอาให้ถึงเป้าอ่ะมีไหมคือก็มีไปไหว้แหละคือด้วยความที่มีบุคคลในประวัติศาสตร์จริงแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนไปขอคำมาไปแบบอะไรนิดนึงว่าบางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบแต่ว่ามันเพื่อแบบคาแรคเตอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดไม่ได้อะไรจริงๆเบลเชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณไหนเรื่องมูเตลูเรื่องไหว้เรื่องขออะไรเงี้ยคือเบลอะมองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือว่าตัวละครที่เคยมีอยู่จริงฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าคำให้เกียรติแล้วก็บอกกล่าวอะไรประมาณนี้แล้วค่ะหลายที่ไหมคะหลายจุดไหม
ก็หลายอยู่แนะนำสักทีได้ไหมครับก็หลักๆก็จะเป็นแบบเหมือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ไปเองส่วนตัวไปกับทางทีมค่ะทาง GPS Broadcast อยุธยาหรือว่ายังไงเบลไม่ได้ไปอยุธยาค่ะแต่ว่าก็ไปตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเปิดกล้องด้วยเป็นชั้นตั้งบนไหมค่ายจะมีโปรเออไม่บนไม่บนไม่กลัวกลัวหรือว่าจะมีโปรเจกต์แคมเปญแก้บนแก้บนแต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิศเขาได้ขออะไรหรือเปล่าอย่างวันรอบสื่อเบลบอกว่าแบบต้องได้100 ล้านไม่งั้นขาดทุนแสดงว่าตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะเบลคิดว่านะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าแบบทางทีมเขาใช้งบ PR หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนค่ะแต่ตอนนี้หนังก็กำลังจะเตรียมออกฉายในหลายๆประเทศด้วยเบลมีแพลนกับตรงนี้ไหมคะหรือว่ายังต้องไปเดินตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่ว่าคือถ้าแบบมีจัดหรืออะไรก็ยินดีค่ะพูดถึงฝากแฟนๆต่างประเทศจะได้ดูสีที่ก่อนค่ะก็ฝาก international fans ด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนบุพเพสันนิวาส2ด้วยค่ะเบลวางตัวเลขไหมคะว่าจะเป็นนางเอกกี่ร้อยล้านกี่ร้อยล้านกี่พันดีคะอยากสักเท่าไหร่อยากคาดหวังเลยเป็นหวังเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกลับบ้านนั่นคือกำไรแต่ไหนก็บอกว่า500 ล้านขั้นต่ำใช่นะคะ500 ล้านขั้นต่ำไอ้ไอ้ฟาลีก็ตามนั่นแหละกันเดี๋ยวขอถามละครนิดนึงวันก่อนไปสัมภาษณ์พบเรื่องพรหมลิขิตบอกว่าฉากที่เข้ากับเบลยากที่สุดคือที่ต้องเล่นเป็นลูกแล้วเบลเป็นแม่เวลาเขามองหน้าเราเป็นแม่ไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้ก็เราสวยอ่อนยาวหรือว่าแซวไม่หรอกค่ะคือตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทำสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งคือไม่เคยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่อายุแบบรุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้ใช้คำว่ารุ่นนี้เหมือนก็ใส่อินเนอร์แหละเชื่อไม่ต้องแบบไปคิดวอกแวกถึงแบบพี่โป๊ปมาเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเราแค่โฟกัสว่าแบบนี่คือพ่อรีดของแม่การะเกดที่ฉากอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊ปใช่ไหมใช่ด้วยค่ะพี่โป๊ปอ่ะเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆคือแบบตั้งใจเพราะเขาเครียดไงเขาบอกว่าคือเอาอย่างนี้ละกันคือกลัวแบบกลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป๊ปเบลแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กระเกดแล้วก็พ่อริทเขาบอกว่าเขาขอให้เบลแต่งแก่กว่าหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ต้องสวยไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้ปีอะไรเรื่องเมคอัพเลยคือตามแบบที่กองเขาจัดให้เลยค่ะแล้วเราต้องแบบอย่างเป็นแม่เราต้องแบบอายุเบอร์ไหนคะในเรื่องคือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุรางก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นค่ะเรามองพี่โป๊ปเป็นลูกได้ไหมก็ถ้าในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี้อ้อนไหมคะเขาก็จะชอบเล่นแบบแม่ครับแม่ครับไม่ได้ติดตามอะไรพี่เขารอไลฟ์สดพูดถึงเราเพราะแบบว่าหนังบูมเพย์ดังได้เพราะว่าเขาดังเราดังกันตรงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันนะคะแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงลืมเขาเขาด่าตัวดังเลยนะคือยังไงลูกมาขอบัตรสักใบก็ไม่ได้อยากดูหนังปีสักใบหนึ่งเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่เดี๋ยวส่งบัตรไปให้ค่ะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะที่เขาออกมาจ้วงเราขนาดไม่ซีเรียสค่ะไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เราอะนะคะขอบคุณมากมากเกรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ออนแม่ซะหน่อยแม่ค่ะ
รักนะคะขอให้แม่อวยพรให้ถึง500ค่ะแม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันอย่าช่องทางของรายการอีกสักครั้งค่ะเจอกันได้ใหม่11 นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook ดาราเดลี่ .com YouTube ดาราเดลี่ Official และ True ID ช่อง ID Station วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ